คนต่อไปคนนี้เลยเพื่อนจักจักรแร้เฮ้ยจักรจี้เฮ้ยจักรจันเฮ้ยจักรเดียมเฮ้ยไม่ใช่ละจักกี้นั่นเองนะครับเราเรียกจักกี้จริงๆเขาคือคุณจักชวินนะครับสุดยอดมือกีตาร์อีกคนหนึ่งของเมืองไทยเรานะครับจะบอกเลยว่าพูดเล่นๆเงี้ยแต่ภูมิใจมากนะเจอจักหลายๆครั้งภูมิใจมากที่จักชวนผมไปแต่งเพลงไปทำงานด้วยฮะทำงานเพลงด้วยซึ่งจริงๆจักมีอายุงานในวงการเพลงโอ้เขาเป็นรุ่นพี่ผมนานมากนะจริงๆอายุเราเท่ากันแต่ว่าเขาเริ่มตั้งแต่ผมยังหัดเขียนอะไรอยู่ในบ้านเนี่ยที่ท่าฉลอมเนี่ยอยู่เลยเอาเป็นว่าผมมาแกะเพลงของจักไปเล่นกลางคืนทั้งสองเพลงเด็ดของเขาเลยก็คือเพลงเธอสวยแล้วก็เพลงเหนื่อยเพราะฉันเหน็ดเหนื่อยต้องทำเสียงหล่อแบบเขาด้วยนะเสียงก็หล่อมากเวลาร้องไม่เอาอีกแล้วฉันยอมถอดใจต่ำเป็นต่ำสูงเป็นสูงเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสอยากเก็บเขาไว้ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพลงของจักเนี่ยโดนผมใช้หากินเยอะมากในขณะที่เขาเป็นศิลปินแล้วผมก็ยังแบบเฝ้าดูศิลปินอยู่นอกจอใครจะไปเชื่อว่าทุกวันนี้เราจะเป็นเพื่อนกับจักชวินได้นะจักเป็นคนน่ารักมากตัวจริงก็เป็นคนติดดินแล้วก็เป็นคนที่เจ๋งมีดีอ่ะแต่เขาทำตัวธรรมดาที่สุดคนนึงในประเทศไทยละจะบอกว่าเสียงกีตาร์ของเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดูเหมือนจะธรรมดานะครับแต่พอฟังอีกทีครับเล่นตามไม่ได้ยากเหลือเกินครับเพลงที่ดีหรือว่าแม้แต่กระทั่งลูกกีตาร์ที่ดีเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วเป็นธรรมชาติฟังไม่ยากแต่ก็เล่นตามยากโดยเฉพาะจักเนี่ยผมเคยเห็นเขาเป็นกีตาร์มือขวาพี่โอมนะฮะหลายๆงานตั้งแต่งานในสตูดิโอทำเพลงให้ศิลปินต่างๆเป็นทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งมือกีตาร์ที่เป็นมือขวาพี่โอมนะฮะไปอัดเสียงให้เรียบเรียงเพลงให้มากโอ้สุดยอดคนนี้ก็เป็นอีกคนนึงที่ผมปลื้มใจที่ได้มาเล่นด้วยนะจักหวังว่าเราคงได้เล่นกันอีกหลายๆงานนะครับจักกี้จะกรุณาให้เราไปด้วยนะก็ดีมากเลยนะทุกงานเลยนะ คนต่อมาใครรู้จักชื่อนี้บ้างครับจันกั้ง